ลองนึกภาพการบินในยานอวกาศในกลุ่มเมฆดาวเคราะห์น้อยด้วยความเร็วสูงคุณหลบครั้งหนึ่งแล้วเหยียบคันเร่งจนมิดและชนเข้ากับดาวเคราะห์น้อยด้วยความเร็วสูงสุดโดยตั้งใจนี่คือสิ่งที่นาซาจะทำในอนาคตอันใกล้นี้ภารกิจทั้งหมดจะเริ่มขึ้นที่ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กในแคลิฟอร์เนียในวันที่24พฤศจิกายนมาดูทีละขั้นตอนกันจรวดบูสเตอร์ Falcon 9อยู่ที่แท่นปล่อยจรวดแล้วมันสูงเท่ากับตึก22ชั้นหรือยีราฟ11ตัวและบรรทุกสัมภาระได้ประมาณ8ตันขึ้นสู่วงโคจรคุณส่งช้างตัวใหญ่ไปในอวกาศและเสบียงอาหารสำหรับมันได้เลยล่ะนับถอยหลัง3 2 1ติดเครื่องเมฆควันลอยไปทั่วทุกที่และจรวดก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นเครื่องยนต์9เครื่องทำงานเต็มกำลังเพื่อเร่งความเร็วจรวดที่จุดสูงสุดมันจะมีความเร็วมากกว่าความเร็วเสียง10เท่าจากนั้นเครื่องยนต์จรวดก็ดับลงและส่วนแรกของจรวดก็ถูกปลดออกเพื่อกลับสู่โลกไม่กี่วินาทีต่อมาส่วนที่2จะได้รับคำสั่งปล่อยตัวมันเปิดเครื่องยนต์1เครื่องและไต่ขึ้นสู่วงโคจรที่สูงขึ้นไปอีกแคปซูลบรรทุกสัมภาระจะถูกสตาร์ทและปล่อยยานอวกาศดาร์ทมันคือโครงการเบนวิถีโคจรดาวเคราะห์น้อยคู่เมื่อปล่อยออกมาแล้วยานอวกาศจะใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่2แผงมันจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานแก่เครื่องยนต์ไอออนที่จะปฏิวัติวงการเครื่องยนต์ทั่วไปสร้างแรงขับด้วยการเผาไหม้เชื้อเพลิงมหาศาลแล้วพ่นมันออกไปด้านนอกตัวจรวดเองนั้นผลักก๊าซที่ปล่อยออกมาเครื่องยนต์ไอออนจะไม่เผาไหม้เชื้อเพลิงมันจะใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเร่งแก๊สไอออนไนซ์เช่นเดียวกับจรวดทั่วไปมันจะปล่อยแก๊สนี้และสร้างแรงขับโดยการพ่นมันออกมาและแม้ว่าเครื่องยนต์ไอออนจะสร้างแรงขับน้อยลงแต่ก็เร่งยานอวกาศให้มีความเร็วสูงขึ้นได้เพราะงั้นเครื่องยนต์จรวดทั่วไปจึงมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมขณะออกตัวพวกมันพุ่งได้เร็วมากเผาเชื้อเพลิงจำนวนหนึ่งในขณะที่เครื่องยนต์ไอออนเร่งความเร็วอย่างช้าๆแต่เมื่อจรวดทั่วไปจำเป็นต้องหยุดเติมเชื้อเพลิงอวกาศไอออนจะพุ่งผ่านจรวดปกติด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเพราะงานยานอวกาศดาร์ทจึงเริ่มต้นการเดินทางที่ใช้เวลา1ปีโดยการเปรียบเทียบเที่ยวบินไปดาวอังคารจะใช้เวลาประมาณ7เดือนกรอไปข้างหน้า1ปีและเรามาถึงแล้วนี่คือดาวเคราะห์น้อยดีดีมอสจุดที่อยู่ไกลของวงโคจรคือ2หน่วยดาราศาสตร์จากดาวฤกษ์ของเรานั่นคือระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์2เท่าณจุดนี้ดวงอาทิตย์เริ่มดึงดาวเคราะห์น้อยกลับมาแล้วมันก็เข้าใกล้จุดที่ใกล้ดาวฤกษ์ที่สุดระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์1เท่านั่นคือวงโคจรของมันอยู่ใกล้กับวงโคจรของโลกของเรามากดีดีมอสเข้าใกล้โลกมากที่สุดด้วยระยะทางประมาณ 7.8 ล้านกิโลเมตรมันไกลกว่าวงโคจรของดวงจันทร์ถึง20เท่าใช้เวลา770วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1ครั้งเพราะงั้นดีดีมอสจึงไม่ถือว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เป็นอันตรายแต่ในอนาคตมันจะเข้าใกล้โลกมากขึ้นและผลที่ตามมาของการชนกับมันอาจกลายเป็นหายนะเมื่อพิจารณาจากขนาดของมันมันใหญ่กว่าตึก Empire State 2เท่าและหมุนด้วยความเร็ว1รอบใน2ชั่วโมง15นาทีจึงมีพลังงานมหาศาลนอกจากนี้ยังมีเพื่อนดาวเคราะห์น้อยมันเป็นก้อนหินขนาดเล็กกว้าง160เมตรมันขนาดพอๆกับรถโรงเรียน12คันหรือรถไฟ10ขบวนคาบดาราคตินั่นคือเวลาที่ก้อนหินใช้ในการโคจรเป็นวงกลมสมบูรณ์รอบดาวเคราะห์น้อยคือประมาณ 11.9 ชั่วโมง NASA เชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยที่มีความกว้างไม่เกิน25เมตรมีแนวโน้มที่จะเผาไหม้จนหมดในชั้นบรรยากาศของเราเนื่องจากการเสียดสีกับอากาศจึงไม่เป็นอันตรายดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดระหว่าง25ถึง800เมตรจะไม่ไหม้จนหมดและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้และดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่กว่า800เมตรมีศักยภาพที่จะกวาดล้างเมืองใหญ่หรือแม้แต่รัฐทั้งรัฐได้ในแง่นั้นเราก็พิจารณาได้ว่าดีดีมอสอาจเป็นอันตรายได้เพราะงั้นเราจะทดสอบวิธีหนึ่งในการป้องกันดาวเคราะห์น้อยบนนั้นการใช้ยานพุ่งชนเป้าหมายด้วยอัตราเร็วสูงนั่นเป็นเหตุผลที่เราส่งดาร์ทมาที่นี่ยานอวกาศของเราจะชนดาวเคราะห์น้อยไม่ได้ชนดาวเคราะห์น้อยหลักแต่ชนเพื่อนตัวน้อยของมันดาร์ทกำลังเคลื่อนที่เข้าหามันด้วยความเร็วประมาณ 6.6 กิโลเมตรต่อวินาทีด้วยความเร็วนั้นการเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงวอชิงตันดีซีจะใช้เวลาน้อยกว่า1นาทีและการเดินทางข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีดาร์ทใกล้เข้ามาแล้วก่อนชน3วินาที2 1ตุ้มยานอวกาศพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยด้วยความเร็วเต็มที่คุณเดาไว้ว่ายังไงดาวเคราะห์น้อยระเบิดและถูกเป่าเป็นชิ้นๆ
หรือดาวเคราะห์น้อยบินออกจากตัวหลักสู่อวกาศเหมือนลูกบิลเลียดนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าการชนครั้งนี้จะลดความเร็วของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ลงเศษเสี้ยวเปอร์เซ็นต์แต่ก็เพียงพอที่จะลดระยะเวลาการโคจรของมันลงสัก 2-3 นาทีจากนั้นกล้องโทรทัศน์ของเราบนโลกจะศึกษาผลกระทบของการชนกันได้โดยละเอียดยิ่งขึ้นและเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเราจะส่งยานอวกาศอีกลำไปยังดีดีมอสอีกในภารกิจนี่คือเฮรามันจะถูกปล่อยตัวในปี2024และมีกำหนดจะไปถึงดีดีมอสประมาณ2027ยานอวกาศนี้จะบรรทุกอุปกรณ์การวิจัยจำนวนมากเพื่อประเมินความเสียหายจากการชนที่ทำโดยดาร์ทเมื่อมันมาถึงเฮราจะถ่ายรูปดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กจำนวนมากรวมทั้งหลุมที่เกิดจากการถูกชนเฮราจะบรรทุกดาวเทียมทรงลูกบาศก์2ดวงด้วยมันคือยานสำรวจอวกาศขนาดเล็กซึ่งเล็กกว่ากล่องใส่รองเท้ามันจะปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กเหล่านี้และพวกมันจะเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยมากขึ้นพวกมันจะศึกษาหินอวกาศนี้เป็นเวลา 3-6 เดือนในตอนท้ายของภารกิจหนึ่งในนั้นจะพยายามลงจอดบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างภายในของมันยังเป็นไปได้ที่เฮราจะบรรทุกมินิอิมแพคเตอร์ด้วยสิ่งนี้จะชนต่อดาวเคราะห์น้อยอีกครั้งจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะประเมินความแตกต่างของการชนของยานอวกาศขนาดใหญ่และยานอวกาศขนาดเล็กแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเราจะป้องกันดาวเคราะห์น้อยได้ยังไงในอนาคตตามทฤษฎีแล้วเราไม่จำเป็นต้องส่งจรวดขนาดยักษ์ไปยังดาวเคราะห์น้อยที่เป็นอันตรายเพื่อทำลายมันการโจมตีเพียงครั้งเดียวอาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนวิถีโคจรของดาวเคราะห์น้อยได้เล็กน้อยในระดับจักรวาลการเปลี่ยนวิถีแม้เพียงเศษเสี้ยวจะเปลี่ยนจุดสิ้นสุดของดาวเคราะห์น้อยอย่างมากแต่การใช้ยานพุ่งชนเป้าหมายด้วยอัตราเร็วสูงไม่ใช่วิธีเดียวที่จะจัดการกับดาวเคราะห์น้อยที่เป็นอันตรายได้ลองดูการใช้แทรกเตอร์แรงโน้มถ่วงสิสำหรับเทคนิคนี้เราต้องส่งยานอวกาศไปยังดาวเคราะห์น้อยด้วยเพียงแต่มันจะไม่ชนเข้ากับดาวเคราะห์น้อยแต่มันจะต้องเข้าในวงโคจรของมันดาวเคราะห์น้อยทุกดวงมีแรงดึงดูดและมันจะดึงยานอวกาศเข้าหามันแต่เครื่องยนต์ของยานอวกาศจะรักษาระดับความสูงเท่าเดิมเพราะงั้นดาวเคราะห์น้อยจะเริ่มดึงดูดยานอวกาศวิธีนี้เชื่อถือได้เพียงพอแต่ใช้เวลานานและจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราตรวจพบดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตรายหลายปีก่อนมันจะมาถึงโลกเราควรจะมีเวลาเพียงพอในการส่งยานอวกาศไปยังดาวเคราะห์น้อยและใช้เทคนิคแทรกเตอร์ดาวเคราะห์น้อยอีกทางเลือกหนึ่งคือเลเซอร์เมื่อพบดาวเคราะห์น้อยเราต้องเล็งลำแสงเลเซอร์อันทรงพลังไปที่มันจะทำให้จุดหนึ่งบนดาวเคราะห์น้อยร้อนขึ้นทำให้วัสดุที่นั่นระเหยไปนี่คือจุดที่ฟิสิกส์เข้ามามีบทบาทวัสดุดาวเคราะห์น้อยระเหยขึ้นไปมันทำให้ดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนตัวลงเช่นเดียวกับเครื่องยนต์จรวดของเราเชื้อเพลิงที่เผาไหม้จะถูกขับออกทางเดียวและยานอวกาศเคลื่อนที่ไปอีกทางหนึ่งเรายังใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนเลเซอร์ได้อีกด้วยในการทำเช่นนั้นเราต้องสร้างสถานีอวกาศขนาดใหญ่ซึ่งจะติดตั้งแว่นขยายจำนวนมากคุณเคยพยายามเผาผิวไม้ด้วยแว่นขยายหรือเปล่าเราก็จะทำแบบเดียวกันแต่ทำกับดาวเคราะห์น้อยสถานีอวกาศจะต้องโฟกัสรังสีของดวงอาทิตย์จำนวนมากเป็นจุดเดียวบนดาวเคราะห์น้อยและอีกครั้งวัสดุจะระเหยเนื่องจากอุณหภูมิสูงและทำให้ดาวเคราะห์น้อยเปลี่ยนวิถีเล็กน้อยเพื่อให้มันบินผ่านโลกของเราแล้วฟอยล์ล่ะเป็นยังไงถูกต้องเราหลีกเลี่ยงการชนกับดาวเคราะห์น้อยโดยใช้กระดาษฟอยล์ธรรมดาได้เราจะต้องห่อดาวเคราะห์น้อยด้วยวัสดุสะท้อนแสงจากนั้นดาวเคราะห์น้อยจะไม่ดูดซับรังสีของดวงอาทิตย์แต่จะสะท้อนรังสีแทนสิ่งนี้สร้างแรงกดดันเล็กน้อยบนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยราวกับว่ารังสีของดวงอาทิตย์กำลังผลักดาวเคราะห์น้อยแล้วก็จะเปลี่ยนวิถีของมันได้และนี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดแต่ก็น่าเชื่อถือที่สุดนั่นคือเครื่องยนต์จรวดทั่วไปเราติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังหลายตัวบนดาวเคราะห์น้อยได้สิ่งนี้จะสร้างแรงผลักและเปลี่ยนวิถีโคจรของดาวเคราะห์น้อยและถ้ามีเครื่องยนต์เพียงพอเราก็ควบคุมดาวเคราะห์น้อยได้เพราะงานเมื่อหินอวกาศขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนขอบฟ้าเราก็เปิดเครื่องและเล็งดาวเคราะห์น้อยตรงไปที่มันการชนกันดังกล่าวทำลายได้แม้กระทั่งดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่มากและมันจะทำให้เกิดการแสดงแสงสีครั้งยิ่งใหญ่เลยล่ะ